พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาจนถึงวันนี้ครบ5เดือนพอดีครับ5เดือนเต็มๆแล้วยังยืนหยัดต่อสู้กันอยู่ด้วยความแน่วแน่ด้วยความมุ่งมั่นว่าสู้คราวนี้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินผมขอกราบคารวะพี่น้องนักสู้ของประชาชนทุกคนทุกแห่งครับพี่น้องครับห้าเดือนที่ผ่านมาเราก็มีความสำเร็จในการต่อสู้มาเป็นขั้นเป็นตอนควรแก่การภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในประการที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งเพราะการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้คนโกงชาติโกงบ้านเมืองคนเป็นฆาตกรฆ่าตำรวจทหารประชาชนคนเผาบ้านเผาเมืองไม่สามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือของกฎหมายไปได้เพราะว่ากฎหมายล้างผิดแทงอยู่กลางสภาเพราะฝีมือของพวกเรามวลมหาประชาชนและเราก็ประจักษ์กันชัดเจนว่าในสภาชุดที่แล้วมีสมุนบริวารของฝ่ายคนร้ายเต็มไปหมดแล้วสามารถที่จะทรยศต่อประชาชนได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะใช้อำนาจของประชาชนทางนิติบัญญัติคนพวกนี้กระทำการตามคำสั่งของหัวหน้าคนร้ายโดยไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงใจประชาชนไม่เคารพหลักการแห่งกฎหมายไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมหรือความเป็นนิติรัฐแต่ประการใดทั้งสิ้นหลับหูหลับตาสนองตอบตัณหาของผู้บงการใหญ่ที่อยู่ที่ดูไบคนเหล่านั้นพ้นจากหน้าที่ไปด้วยฝีมือของหัวหน้าโจรเองคือนางดอกไม้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรตาลีตาเหลือกยุบสภาด้วยความตกใจคลื่นมหาประชาชนเมื่อวันที่9ธันวาคมยุบสภาคราวนั้นสมุนบริวารโจรก็เลยตกงานกันเป็นแถวหมดไปเลยทั้งสภาNon-Gopin นั่นก็เป็นชัยชนะขั้นที่2ของมวลมหาประชาชนถ้าพี่น้องมวลมหาประชาชนไม่ออกกันมามากมายในวันที่9ธันวาคมนางดอกไม้ก็ไม่ตกใจถึงขนาดนั้นและเพราะเหตุที่ตกใจมีใจหวาดหวั่นอยู่แล้วเจอพลังของมวลมหาประชาชนเข้าก็เลยตัดสินใจยุบสภาอย่างกระทันหันไม่ทันคิดหน้าคิดหลังนี่เป็นการกระทำความผิดเป็นกรรมของเขาเองเขาตัดสินใจยุบสภาเหมือนกับที่พี่ชายของเขาตัดสินใจยุบสภา
เมื่อปี2549ยุบสภาเพื่อหนีปัญหายุบสภาเพื่อหวังว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นการฟอกล้างตัวเองจะได้อ้างเอาผลการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายตัวเองมั่นใจแน่นอนว่าไม่ว่าจะเลือกตั้งกี่ครั้งกี่หนถ้ากฎหมายเลือกตั้งยังเป็นอย่างนี้ชนะทุกหนทุกคราวได้กลับมายึดครองอำนาจในประเทศไทยอย่างแน่นอนนี่เป็นความฝันของนางดอกไม้แต่ความฝันของนางดอกไม้ล่มสลายยับเยินเพราะมวลมหาประชาชนไม่ตกหลุมไม่หลงทางมวลมหาประชาชนประจักษ์ชัดแล้วว่าบ้านเมืองของเราปล่อยให้มันดำเนินไปอย่างนี้เป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้มีแต่ความวิบัติเสียหายเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดมวลมหาประชาชนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าต้องปฏิรูปประเทศไทยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์แบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต้องปฏิรูปเท่านั้นนี่คือมติของมวลมหาประชาชนไม่ว่านางดอกไม้หัวหน้าโจรใหญ่จะพยายามออกแรงกดดันผลักดันทำทุกอย่างบีบบังคับให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นให้ได้ในวันที่2กุมภาพันธ์แต่พอเจอปฏิกิริยาการปฏิบัติการต่อต้านขัดขวางของมวลมหาประชาชนจอดไม่ต้องแจวไปไม่รอดจบเฮกันเลยเลือกตั้งไม่สำเร็จไม่สามารถจะจัดการเลือกตั้งให้ครบถ้วนทุกเขตเลือกตั้งได้ก็ยังดื้อดึงดันทุรังบังคับกกต.ว่าเขตที่เหลือต้องไปจัดเลือกตั้งมาให้ได้มีคนนำเรื่องไปร้องเรียนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าโมฆะจบเกมกันนั่นก็เป็นชัยชนะครั้งที่3ของมวลมหาประชาชนเราต้องยกย่องชื่นชมความห้าวหาญความกล้าของพี่น้องกปปส.ในจังหวัดต่างๆที่ได้ปฏิบัติการเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางต่อต้านขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งเป็นผลสำเร็จและนำมาสู่ความเป็นโมฆะของการเลือกตั้งดับฝันนางดอกไม้โดยสิ้นเชิงแม้กระนั้นนางดอกไม้หัวหน้าโจรใหญ่ก็ยังเพียรพยายามที่จะให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่อีกแต่ว่าการที่มวลมหาประชาชนออกมาเดินขบวนมืดฟ้ามัวดินเ
เมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาและได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยเด็ดขาดจนกว่าจะปฏิรูปประเทศไทยให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนี่ก็แน่นอนครับว่าไม่มีใครกล้าจัดการเลือกตั้งอีกแล้วเพราะจัดไปก็สูญเงินเปล่าคราวก่อนหมดไป 3,800 กว่าล้านนั่นก็ต้องไปรุกไล่ทวงคืนมาจากนางโจรนางดอกไม้คนนั้นและคณะคราวนี้เห็นชัดๆถ้าขืนจัดการเลือกตั้งอีกก็จะเป็นโบคาอีกไม่สามารถจะไปชุบตัวไปล้างตัวไปฟอกตัวมาได้อีกแล้วนางดอกไม้ก็เลยต้องอยู่แบบเถื่อนๆต่อไปอยู่แบบคนนอกกฎหมายไม่มีสถานภาพที่จะรองรับเพราะได้ทำตัวเป็นหัวหน้าแก๊งโจรมาตลอดเวลาไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปและหมดความชอบธรรมทางการเมืองที่จะเป็นผู้บริหารประเทศเพราะเจ้าของประเทศตัวจริงเขาออกมาแสดงพลังว่าเขาไม่เอาไม่ยอมรับออกไปได้แล้ว แม้วันที่เราออกมาเดินกระบวนกันครั้งใหญ่เมื่อวันที่29ก็ยังอุตส่าห์ให้สมุนบริวารโจรพยายามที่จะก่อกวนคุกคามขบวนของประชาชนบังอาจยิงปืน M79 เครื่องยิงระลูกระเบิด M79 หวังจะยิงใส่ขบวนของมวลมหาประชาชนกลางวันแสกๆแล้วไม่เห็นออกมาแถลงเลยว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างไรยิงกลางวันกลางนครหลวงคนไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเงียบสนิทเงียบกริบจนวันนี้ไม่มีแถลงออกมาเลยว่ายิงมาทางทิศไหนยิงมาจากตรงไหนสงสัยใครเป็นคนยิงไม่มีแต่มวลมหาประชาชนเราไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเฮฮาคึกคักนี่ก็ยังคึกอยู่ไม่หวาดวันพรั่นพรึงความอหังการของโจร500พวกนี้แต่ประการใดทั้งสิ้นวันก่อนเจ้ยแจ้วออกมาพูดกันโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินครับบ้านครับเมืองว่าถึงวันที่จะไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานางดอกไม้หัวหน้าโจรใหญ่ไม่ต้องไปนี่พูดกันวันนี้เปลี่ยนแผนครับตีลูกสำออยนั่งรถเข็นไปขนเอกสารคำชี้แจงไปเป็นกระตักอ้างพยานยาวเหยียด
สิบกว่าคนล้วนแล้วแต่เป็นโจรานุโจรทั้งนั้นพยานอย่างไอ้เหลิมอย่างนี้พยานอย่างไอ้ปึ้งอย่างนี้พยานอย่างรัฐมนตรีพาณิชย์อย่างนี้ที่อ้างมายืดยาวจำนวนเป็นสิบคนนั้นหวังจะซื้อเวลาซื้อเวลาบีบให้ปปช.ต้องยืดเวลาที่จะชี้มูลความผิดออกไปเพราะจะต้องบอกว่าปปช.ต้องไปอ่านเอกสารคำชี้แจงเป็นกระตักงั้นเสียก่อนปปช.ต้องเรียกพยานเหล่านั้นไปฟังคำให้การของพยานเสียก่อนผมจะไม่ก้าวล่วงไปถึงวิธีการทำงานของปปช.ท่านจะอ่านเอกสารกี่วันท่านจะเรียกพยานไปให้การเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านแต่ผมรู้ว่าพยานพวกนี้ต้องถ่วงเวลากันระเบิดเถิดเทิงยกตัวอย่างเช่นถ้าปปช.เรียกไอ้เหลิมไปไอ้เหลิมก็จะอ้างว่าวันนี้ไม่ว่างเพราะว่าเป็นผอ.สรส.ยังต้องรับหน้าที่มีภารกิจติดพันอย่างนั้นอย่างนี้ขอเลื่อนไปอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ไปโน่นเจอลูกทวงแน่ๆ ปปช.คราวนี้ท่านจะตัดสินยังไงดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ท่านทำไมพวกเขาต้องใช้ชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมขนาดนี้พี่น้องครับเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าตายแน่ๆคราวนี้ไปไม่รอดคนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองรู้กันหมดแล้ววันนี้ไม่มีใครไม่รู้ว่าโครงการรับจำนำข้าวนี่มันเข้าตำราโคตรโกงเลยโกงทุกขั้นทุกตอนชาติวิบัติเสียหายไป 4-5 แสนบาทขาดทุนเห็นเห็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาก็ทักท้วงปปช.เองก็ทักท้วงบอกว่าหยุดอย่าดื้อดึงทำต่อเพราะว่าถ้าทำต่อไปจะเสียหายมากกว่านี้จะทำให้โกงกันมากกว่านี้แต่นางดอกไม้ก็ทำหูทวนลมไม่ได้ยินดื้อด้านเดินหน้าทำต่อไม่ยี่ระเพราะเป็นนางโจรปปช.เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาเมื่อเรื่องร้องเรียนไปถึงเขาเขาก็ต้องลงมือสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการวันนี้ออกมาอีกแล้วพูดอีกแล้วฝ่ายลูกน้องของนางโจรดอกไม้คนนี้ออกมาพูดอีกแล้วว่าปปช.ไม่มีอำนาจสอบสวนเรื่องนี้แหมหัวหมอมาอีกแล้วก็ถ้าปปช.ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการช่อโกงการทุจริตไม่มีหน้าที่สอบพวกเองแล้วเองจะให้ใครมาสอบเองวะถามกันหน่อยสิถ้าปปช.สอบพวกเองไม่ไ
แล้วจะตั้งปปช.ไว้ทำพระแสงอะไรนะนี่ก็สะท้อนให้เห็นครับพี่น้องครับว่าพวกเขาพยายามทำตัวเป็นคนพันพิเศษต้องอยู่เหนือกฎหมายทุกอย่างใครแตะต้องไม่ได้ทั้งนั้นทำอะไรชั่วร้ายอย่างไรต้องไม่ผิดเพราะว่ามีอำนาจถือว่าอำนาจเป็นใหญ่เมื่อมีอำนาจเมื่อใหญ่เสียอย่างคนอื่นมาสอบไม่ได้มาตรวจสอบไม่ได้มาเอาผิดไม่ได้เพราะว่าข้ามันผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินแล้วจะมาอ้อรอพูดทำไมว่าขอให้คนไทยเคารพกติกามีอะไรต้องทำตามกติกามีอะไรก็ต้องว่ากันตามกฎหมายดิฉันออกไปไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ให้ออกมึงอ้อรอพูดมาได้ยังไงภาษาเหนือเขาบอกวอกขนาดวอกจะรู้จักวอกไหมตอแหลไปเรื่อยพูดเอาแต่ได้ถ้าเมื่อไรฝ่ายตัวเองชักจะขาดทุนออกมาประนามทันทีว่าไม่ยุติธรรมรังแกพวกตัวเองสองมาตรฐานมันท่องอยู่เท่านี้แหละตั้งแต่ต้นจนจบมันก็ท่องอยู่เท่านี้ก็ถ้าไม่อยากให้เขาสอบก็อย่าทำชั่วสิถ้าไม่อยากให้ปปช.สอบสวนก็อย่าโกงสิใครบอกให้เองโกงแล้วใครบังคับพวกเองให้โกงบ้านโกงเมืองถ้าพวกเองไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองพวกเองก็ไม่ต้องถูกสอบพวกเองก็ไม่ต้องขึ้นศาลพวกข้าก็ไม่ต้องออกมาเดินกระบวนไล่พวกเองยังไงเล่านางดอกไม้บอกคนอื่นเจ้ยแจ้วเลยว่าให้ยึดหลักกันนะคะหลักพ่อหลักแม่เองนะสิเว้ยมีหลักเดียวว่าพวกเองต้องไม่ผิดเท่านั้นนั่นคือหลักของเองหลักนี้ทำให้บ้านเมืองเจ๊งทำให้ลูกหลานของเราเสียอนาคตนี่ดีนะดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไอ้กฎหมายพิเศษที่จะออกเงินในพวกเองกู้มาผลาญ2ล้านล้านแล้วให้ลูกหลานพวกเราต้องใช้หนี้50ปีนั่นมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมิฉะนั้นพวกเราป่านนี้แบกหนี้กันหัวโตแล้วเห็นไหมพี่น้องที่เคารพครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาฟังนางโจร500นี้อีกแล้วเราเดินหน้าของเราต่อไปเรามาค่อนทางแล้วเกือบจะถึงเป้าหมายอยู่แล้วเราก็มุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปผมกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายแล้วว่าเมื่อเรามวลมหาประชาชนผนึกกำลังกันลุกขึ้นมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันเราจะต้องเอา
นางดอกไม้หัวหน้าโจรใหญ่ออกไปให้ได้เอาออกไปให้ได้ไว้ไม่ได้เป็นเสนียดแผ่นดินคืนเอาไว้บ้านเมืองนี้ป่นปี้แน่เพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อไปในส่วนของประชาชนนั้นชัดเจนประจักษ์กันทั่วแล้วว่ามวลมหาประชาชนไม่มีท้อไม่มีถอยไม่มีอ่อนกำลังเสียงนกหวีดดังเมื่อไรมาทันทีมาเหมือนเดิมแล้วจะออกมาอีกกี่ครั้งกี่หนก็จะมาเพราะว่าลงทุนด้วยกันมามากแล้วที่มานั่งอยู่หน้าเวทีนี่เสียสตุ้งสตังกันไปคนละหลายพันหลายหมื่นแล้วบางคนก็มา 7-8 รอบแล้วตังหมดเมื่อไรกลับบ้านหาตังได้มาใหม่มาไม่มาเปล่ายังเอามาลงขันอีกเงี้ยพี่น้องชาวกรุงเทพก็เหมือนกันออกมาคลุกฝุ่นร่วมกับพี่น้องชาวต่างจังหวัด4หน5หนเข้าไปแล้วหน้าขาวๆก็จะดำเหมือนกำนันสุเทพแล้วเพราะฉะนั้นไม่เลิกแล้วเพราะลงทุนไปมากแล้วมีแต่จะต้องสู้ให้ชนะเสียงฝ่ายประชาชนหนาแน่นจำนวนมากมายมหาศาลทั้งที่อยู่หน้าเวทีทั้งที่อยู่หน้าจอทั้งที่อยู่ในประเทศทั้งที่อยู่ต่างประเทศผสานกันกลมกลืนเหนียวแน่นจริงๆแม้ว่าคนโง่อย่างไอ้เหลิมจะนับผิดนับถูกก็ช่างแม่มันมันจะบอกว่าเรามาแค่ 37,000 42,000 เรื่องของมึงแต่เราคนที่ออกมาเรารู้ว่าเรามีจำนวนเท่าไหร่สื่อทั้งหลายเห็นประจักษ์กระสายตาภาพต่างๆว่อนไปหมดในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายของจริงทั้งนั้นสวยงามอย่างยิ่งสวยสดงดงามที่สุดเท่าที่มีกระบวนการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนมาในประเทศนี้คึกคักห้าวหาญมุ่งมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ของแผ่นดินที่จะเกิดจากการปฏิรูปด้วยมือของประชาชนนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของพลังของมวลมหาประชาชนเมื่อคืนผมได้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วว่าขั้นตอนต่อไปของการต่อสู้ของพวกเราในช่วงสัปดาห์นี้คือการไปรณรงค์กราบเรียนเชิญชวน
พี่น้องข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารจะได้ไปกราบเรียนกับพี่น้องข้าราชการเหล่านั้นว่าพี่น้องข้าราชการที่เคารพรักท่านเห็นความมั่นคงในจิตใจของมวลมหาประชาชนท่านเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของมวลมหาประชาชนที่ออกมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินชัดเจนแล้วไม่ต้องสงสัยอีกแล้วที่เคยมีคนสงสัยว่าออกมาหลายหนแล้วหมดแรงแล้วเหนื่อยแล้วร่อยรอแล้วกำนันนัดใหม่ก็คงไม่มีคนมาเห็นแล้วว่ามาเหมือนเดิมมากกว่าเดิมเราก็จะได้ไปกราบเรียนกับพี่น้องข้าราชการว่าเมื่อเห็นพลังของมวลมหาประชาชนที่ยืนหยัดมุ่งมั่นเช่นนี้ลองมองไปถึงฝ่ายหนึ่งสิคือฝ่ายของนางดอกไม้หัวหน้าใหญ่ของกลุ่มโจร500ในขณะนี้มีพฤติกรรมทำผิดกฎหมายครั้งแล้วครั้งเล่าแสดงออกครั้งแล้วครั้งเล่าว่าไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายเล็กกฎหมายน้อยทุกฉบับไม่เคารพทั้งสิ้นแล้วโจร500อย่างนี้จะมาเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้อย่างไรกว่าจะเรียนหนังสือจบกว่าจะสอบแข่งขันเข้ามาเป็นข้าราชการได้และได้เสียสละทุ่มเททำงานรับใช้ประเทศชาติในฐานะเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าราชการของแผ่นดินข้าราชการของประชาชนเมื่อเห็นประจักษ์แล้วว่าที่นั่งอยู่นั่นไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตามกฎหมายแล้วแต่เป็นนางพญาโจรก็จะทนอยู่ใต้บังคับบัญชาเขาทำไมขืนปฏิบัติตามคำสั่งการของเขาก็เสียเกียรติยศเสียศักดิ์ศรีตอบตัวเองไม่ได้ว่าจะรับใช้โจร500อยู่ต่อไปทำไมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้บอกกับพี่น้องข้าราชการทั้งหลายว่าถึงเวลาแล้วดูเหตุการณ์มา5เดือนแล้วประจักษ์ชัดแล้วว่าฝ่ายไหนจะแพ้ฝ่ายไหนจะชนะเลือกข้างได้แล้วไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนออกมายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนเถิดพี่น้องแขกการทั้งหลายที่นี่มีความรักรักชาติรักแผ่นดินที่นี่มีความอบอุ่นเพราะที่นี่เป็นอ้อมแขนของกลุ่มพลเมืองดีของชาติทั้งสิ้น
อย่าอยู่กับพวกโจร500อีกต่อไปเลยเพราะว่ามันเป็นโจรที่ไม่มีอนาคตและไม่มีวันที่จะได้หวนกลับมามีอำนาจอีกแล้วเพราะประชาชนไม่ยินยอมเด็ดขาดแน่นอนถ้าพี่น้องข้าราชการยังตัดสินใจไม่ได้สถานการณ์บ้านเมืองก็จะอยู่อย่างนี้ราชการก็เดินหน้าไม่ได้การพัฒนาไม่ต้องพูดถึงเพราะนางโจรที่อยู่ในขณะนี้ไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรได้เลยนั่งเช็ดถูเก้าอี้อย่างเดียวไม่มีทางทำอย่างอื่นจะไปทำงานให้บ้านให้เมืองได้อย่างไรในเมื่อตัวเองทุกค่ำทุกคืนนั่งกลุ้มใจอยู่ว่าจะติดคุกเมื่อไหร่จะติดคุกกี่ปีจะโดนทั้งหมดกี่คดีแล้วมันจะมีกำลังใจคิดเรื่องบ้านเรื่องเมืองได้อย่างไรไอ้ที่ให้ลูกน้องออกมากระทืบโรงโครมครามทำหมดแล้วใช้อาวุธก็แล้วใช้พฤติกรรมของผู้ก่อการร้ายก็ใช้แล้วแต่ไม่มีใครกลัวมันขู่ว่าจะแยกประเทศก็แล้วขู่ว่าจะมาทำสงครามกลางเมืองก็แล้วไม่มีใครเอาด้วยไอ้ที่นัดวันที่5เมษาเนี่ยบอกว่าจะมาให้มากกว่าเราเมื่อวันที่29เราก็จะท้าอีกแสดงให้ดูหน่อยออกมาดูสิมีเท่าไหร่ถ้ามีมากเราจะมาอีกให้มากกว่าหลายเท่ากว่าเดิมดูสิครับว่ามันจะสู้กันได้สักกี่น้ำของมันออกทีหนึ่งก็ต้องจ้างเป็นรายหัวแถมกินหัวคิวกันต่างหากของเราออกมาแต่ละครั้งพกสตางค์มาเองแถมมาลงขันอีกต่างหากมาแข่งกันดูสักทีพี่น้องที่เคารพครับเราก็จะไปบอกกับพี่น้องข้าราชการอย่างนี้แหละพี่น้องข้าราชการทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนมีความรู้มีประสบการณ์ทำราชการกันมาก็คนละหลายหลายปีน่าจะมองสถานการณ์ได้ทะลุปรุโปร่งมาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องข้าราชการทั้งหลายคิดได้เยอะแล้วเพราะว่าในขบวนของมวลมหาประชาชนที่ออกมาเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันทุกครั้งผมเห็นพี่น้องข้าราชการหลายกระทรวงทบวงกรมออกมาเดินเคียงข้างพวกเราทุกครั้งทุกหนและมีจำนวนมากขึ้นทุกครั้งวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญ1เมษายนทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนของแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องข้าราชการที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอีกครั้งหนึ่งเที่ยวนี้ไปรถยนต์ครับ
้นตีนไว้ก่อนเพิ่งเดินเหนื่อยๆมาพรุ่งนี้ตื่นเช้าๆทำภารกิจให้เสร็จแล้วมารอขึ้นรถที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 9โมงเช้าเราออกเดินทางโดยกระบวนรถยนต์พอเราไปถึงศูนย์ราชการเราก็จะขึ้นไปพูดจาปราศัยโอภาปราศัยกับพี่น้องข้าราชการด้วยไมตรีจิตเพราะว่าพี่น้องข้าราชการเหล่านั้นเป็นลูกหลานประชาชนเป็นพวกเดียวกับประชาชนทั้งสิ้นเราก็จะพูดจาอธิบายแล้วก็กราบเรียนขอร้องเชิญชวนให้พี่น้องข้าราชการตัดสินใจออกมาอยู่ข้างมวลมหาประชาชนผมก็จะเป็นคนปราศัยนำแล้วก็จะมีพี่น้องแกนนำของพวกเราร่วมกันพูดจาปราศัยจากนั้นก็จะให้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยเป็นตัวแทนของพวกเราอ่านคำแถลงการของมวลมหาประชาชนที่มีแถลงการถึงพี่น้องข้าราชการทั่วประเทศในวันสำคัญของข้าราชการคือวันข้าราชการพลเรือน1เมษายนพรุ่งนี้อ่านแถลงการกันเสร็จก็จะให้พี่น้องมวลมหาประชาชนนำคำแถลงการเดินขึ้นไปมอบให้กับพี่น้องข้าราชการทุกห้องทุกโต๊ะทุกคนทั้งศูนย์ราชการแล้วเราก็จะจัดส่งแถลงการนี้ไปให้กปปส.ทั่วประเทศนำไปมอบให้กับพี่น้องข้าราชการทั่วประเทศเช่นเดียวกันทำไปพร้อมๆกันทั้งประเทศไทยนี้เสร็จจากตรงนั้นเราก็จะได้ถือโอกาสไปกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระของเราที่เวทีแจ้งวัฒนะจะได้ไปเยี่ยมพี่น้องเวทีแจ้งวัฒนะกันสักหนหนึ่งจะได้ไปขึ้นเวทีที่แจ้งวัฒนะด้วยรับประทานอาหารร่วมกันทักทายในฐานะพี่ในฐานะน้องผู้ร่วมอุดมการเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยกันเพราะว่าอยู่กันไกลเหลือเกินไม่ค่อยได้เจอกันพร้อมๆ อย่างนี้พูดคุยทักทายโอพราปราศัยกันให้สบายใจแล้วก็กลับมาตั้งหลักที่สวนลุมพินีเหมือนเดิมไม่เหนื่อยไม่ลำบากเหมือนวันที่29มีนาคมแต่สำคัญมากวันพรุ่งนี้ นี่เป็นการรุกอีกขั้นหนึ่งหลังจากนั้นทุกวันเราจะแบ่งสายกันไปเยี่ยมเยียนพี่น้องข้าราชการทุกแห่งทุกหนไปพูดคุยกันจับเข่าคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ชักชวนเชื้อเชิญให้ข้าราชการเหล่านั้นไม่ต้องทำงานรับใช้
นางโจรดอกไม้อีกต่อไปแล้วทำเฉพาะการให้บริการประชาชนเท่านั้นและถ้าพี่น้องข้าราชการทั้งหลายเขาตกลงในหลักการนี้เราก็จะตัดสินใจเปิดสถานที่ราชการให้พี่น้องข้าราชการจะได้ไปกวาดเช็ดถูโต๊ะทำงานเตรียมการรอรัฐบาลของประชาชนต่อไปเราจะออกกันไปอย่างนี้ทั้งสัปดาห์เลยครับแล้วพอถึงวันเสาร์ที่5เมษายนขณะที่ฝ่ายโจรก่อการร้ายนัดหมายเตรียมการปล้นสะดมครั้งใหญ่เราก็จะนัดคณะกรรมการกปปส.ทั่วประเทศมาประชุมกันที่สวนลุมพินีแห่งนี้มาประชุมเพื่อวางแผนเผด็จศึกร่วมกันมาประชุมวันที่5เมษายนเตรียมการกันให้พร้อมกำลังของมวลมหาประชาชนที่มีคณะกรรมการกปปส.แต่ละจังหวัดจะได้ซักซ้อมเตรียมตัวว่าทันทีที่ได้ยินเสียงนกหวีดคราวนี้ลุกฮือขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเอามันออกไปเลยเพราะการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปนั้นต้องใหญ่กว่าเดิมแรงกว่าเดิมมีพลังกว่าเดิมจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมกันเตรียมการหลายวันหน่อยเพราะตั้งใจแล้วว่าเดือนนี้ต้องรุกกันให้จบให้ได้ผนึกศึกให้ได้มันนานเกินไปแล้วสู้อะไรกันนักหนาเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ก็จะครึ่งปีแล้วเพราะฉะนั้นพอสมควรแก่เวลาแล้วเราจะได้นัดหมายมวลมหาประชาชนทั้งประเทศใครที่ออมแรงเอาไว้เก็บแรงเอาไว้คราวนี้ต้องออกมาลุยกันแล้วเพราะว่ายกสุดท้ายแล้วนี่คือวิธีการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเราเปิดเผยบอกล่วงหน้าวันเวลาสถานที่กิจกรรมที่เราจะทำวิธีการต่อสู้ของเราไม่เคยปิดบังไม่เคยซ่อนเร้นไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมเปิดกันโจ่งโจ่งเลยชัดเจนเปิดเผยเพราะนี่เป็นวิธีการต่อสู้ของพลเมืองดีไม่ใช่พวกโจร500ยังบอกไม่ได้ว่าจะทำอะไรยังบอกไม่ได้ว่าจะไปไหนสันดานโจรมันก็ทำอย่างนี้แต่ว่าเราพลเมืองดีบอกเลยพรุ่งนี้ไปศูนย์ราชการมะรืนนี้ไปหาพี่น้องข้าราชการถึงที่ทำงานทุกหนทุกแห่งและจะไปทุกวัน
วันเสาร์ประชุมเตรียมการระดมใหญ่ขั้นเผด็จศึกเราก็จะประกาศล่วงหน้าเช่นเดียวกันนี่คือวิธีการที่เรียกว่าสู้อย่างเปิดเผยสันติสงบไอหิงสาและเปิดเผยพี่น้องทั้งหลายก็จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้รู้เป้าหมายรู้วิธีการรู้จังหวะเวลาคนที่อยู่บ้านจะได้เตรียมตัวได้คนที่เคยออกมากับเราแล้วก็จะได้ไปซักรองเท้าผ้าใบสักทีหนึ่งตากแดดไว้แห้งเรียบร้อยฟิตกำลังเอาไว้ได้ยินเสียงนกหวีดยกสุดท้ายจะได้เดินออกมาสมทบด้วยกันเอาส้นตีนกับนกหวีดมาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่ก็ขออนุญาตกราบเรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ว่าเราจะมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะว่าพี่น้องข้าราชการของเราพร้อมวันไหนส่งสัญญาณถึงเราวันไหนลุยกันวันนั้นเลยประกาศความเป็นรัฐาธิปัตย์เลยเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนคืนมาเลยได้อำนาจอธิปไตยคืนมาสมบูรณ์ประกาศความเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วเราก็จะได้ดูแลแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองโดยวิธีการปฏิรูปประเทศอย่างที่เราได้พูดมาแล้วตลอด5เดือนที่ผ่านมาไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปวอกแวกแล้วอย่าไปรำคาญใจกับเสียงสุนัขเห่าวันนี้ได้ยินเสียงเห่าบ๊อกบ๊อกแบกแบกท้าทายผมให้ออกไปโต้วาทีกันหน้าเวทีผมก็อยากจะบอกว่าทางคางคกทางนัทวุฒิไอ้เต้นไปส่องกระจกดูหน้าตัวเองเสียก่อนเองมันชนชั้นลูกสมุนโจรอย่ามาบังอาจเทียบชั้นกับลุงกำนันนะโว้ยถ้าจะออกทีวีโน่นต้องนางดอกไม้มาเองลุงกำนันถึงจะออกด้วยพวกที่ฆ่าสมุนบริวารอย่ามาทำยึกยักกับเราไม่สนใจบอกเสียให้ชัดพี่น้องไอ้เรื่องพูดเรื่องจาเนี่ยไม่ต้องมาอวดโอกูพูดมา5เดือนแล้วยังไม่เหนื่อยเลยสักวันมึงกูจะกลัวใครแต่บ้านนี้เมืองนี้ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เรื่องที่มาโต้วาทีกันเรื่องบ้านเมืองเรื่องนี้ไม่โต้วาทีโว้ยเรื่องนี้เอาจริงแล้วที่บอกว่าจะออกทีวีนั่นไม่ใช่ว่าเกิดการอยากดังอยากเด่นเพ
พราะว่าแก่ขนาดนี้แล้วไม่ต้องการดังไม่ต้องการเด่นแล้วทำงานนี้เสร็จก็กลับบ้านไปเป็นคนธรรมดาสามัญชนแล้วไม่รู้จะเอาเด่นเอาดังไปทำวิมานอะไรแต่ที่ต้องต่อไปว่ายินดีเจรจาต่อหน้าทีวีเพราะนางดอกไม้หัวหน้าโจรใหญ่มันออกมาอซ้อเองว่าถ้าคุณสุเทพเห็นแก่บ้านเมืองต้องมาเจรจากันและเป็นไงคะนางดอกไม้นางโจรร้ายพอบอกว่ามาเจรจากันต่อหน้าประชาชนไม่ถนัดใช่ไหมชอบประเภทวอห้าอย่างเดียวใช่ไหมมืนเสียเถอะแก่ปานนี้ละโว้ยไม่ยอมให้ผู้หญิงต้มอีกแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นนางเสือร้ายแบบนางดอกไม้ไม่มีวันได้แอมหรอกโว้ยไม่เจรจาก็เรื่องของเองเพราะว่าเราไม่ต้องการเจรจาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ตอบไปเลยบรรดาท่านผู้มองโลกสวยทั้งหลายก็จะหาว่าเราเนี่ยมันดื้อด้านไม่ยอมเจรจานี่ออกมาพูดเรื่อยวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์เจออีกแล้วประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจออกมาพูดอีกแล้วบอกว่าการต่อสู้กันมันต้องจบด้วยการเจรจาไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นสงครามกันจนแหลกลานไปสักข้างหนึ่งขยันพูดไปเถอะพ่อคุณเอ้ยแต่ว่าผมไม่ฟังหรอกเพราะว่าผมเป็นร่างทรงของประชาชนไปฟังร่างทรงของพวกโจร500ไม่ได้ผมต้องฟังเสียงประชาชนเท่านั้นเสียงนกเสียงกาเสียงสารพัดไม่สนใจฟังเสียงประชาชนอย่างเดียวผมตกลงกับประชาชนอย่างนี้และผมจะต้องทำทุกอย่างด้วยความตรงไปตรงมาเปิดเผยต่อหน้าประชาชนผมไม่ทำอะไรลับหลังประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนเหล่านี้เป็นพี่น้องร่วมอุดมการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาก ำนันสุเทพไม่ใช่คนดื้อด้านถ้าพี่น้องประชาชนบอกว่าลงกำนันสู้สู้กูสู้ตายเลยไม่มีวันยอมเป็นไงเป็นกันถ้าพี่น้องประชาชนบอกว่าเลิกเถอะกำนันก็เดินเข้าคุกแม่มันเลยหมดเรื่องหมดราวจบไปเท่านั้นเองไม่คิดมากทั้งสิ้นแล้วไม่ต้องมาใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงลีลาอะไรกันกับเราทั้งนั้นอ่ะเพราะเราคนไม่มีเหลี่ยมไม่มีเชิงเดินถือไปอย่างนี้ถึงจุดหมายเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นไม่หยุดก็เดินมันไปเรื่อยเลยเออ5 เดือนมานี่เดินไม่รู้กี่ร้อยกิโลแล้วเพราะฉะนั้นมุ่งหน้าอย่างเดียวเอาอำนาจอธิปไตยของประชาชนคืนมาเราจะปฏิรูปประเทศไทยใครขวางเราใครทักเราไม่สนทั้งนั้นซักซ้อมกันอย่างนี้นะครับพี่น้องเอากันอย่างนี้นะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นว่าผมเดินผิดพี่น้องกระตุกขาผมได้นะครับดึงผมได้มีแต่พี่น้องเท่านั้นที่ผมฟังเสียงเสียงอื่นไม่สนใจไม่ฟังใครทั้งนั้นเพราะนี่คือลุงกำนันของประชาชนครับขอบคุณครับพี่น้องครับ